สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสตรีทเวิร์กเอาท์สายไดนามิกนะครับก็วันนี้มีท่าเวียงอะไรเดี๋ยวไปดูกันก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนท่า540แต่เป็นบนบาคูนครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยละวิธีทำยังไงก็เชิญรับชมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็เวียงตัวไปข้างหลังแล้วก็ข้ามบาร์ให้ได้แค่นั้นเองและสเต็ปที่2นะครับก็ทำการข้ามบาร์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็หมุนออกมาใช้แขนเป็นแกนหลักหมุนเหมือนจะทำแบบตามสปินให้เราทำการเอามือตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนข้างหนึ่งแล้วก็ดันหรือผลักมันออกมาแล้วค่อยสปินค่อยหมุนให้มันครบเกิน180องศาก็สเต็ปสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ต่อยอดจากสเต็ปที่2ก็คือเราหมุนจนเราได้รอบแล้วแล้วก็หันมาจับบาร์ให้ได้เท่านี้ก็เป็นอันคอมพลีทนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับขอบคุณครับ